กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรวย24ชั่วโมงนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงภาพรวมของการทำธุรกิจนะครับที่จะออกสู่ตลาดแต่ในส่วนหนึ่งครับที่มีธุรกิจหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือเรื่องของธุรกิจเครือข่ายตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดเอาบนสุดเลยก็ครับคุณกายครับเอาส่วนของเจ้าของเนี่ยบทบาทหน้าที่ของธุรกิจเครือข่ายเขาต้องทำยังไงก่อนครับครับคือเจ้าของบริษัทธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยเราต้องวางโพซิชันให้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนธุรกิจทั่วไปคนส่วนใหญ่นะที่หันมาลงทุนเรื่องธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยเขาจะต้องสร้างตัวเองเนี่ยเป็นแบรนด์นะครับผมยังไม่เคยเห็นนะเปิดบริษัทใหม่ปุ๊บเอาสินค้าเป็นตัวนำผมยังไม่เคยเห็นส่วนใหญ่ก็จะเอาตัวเองอ่ะคือชื่อเสียงตัวเองเนี่ยให้มันเกรียงไกรเข้าไว้ให้ผู้คนรู้จักเข้าไว้โอ้คนนี้นายคนนี้นายคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทนี้ตอกย้ำบ่อยๆหลังจากนั้นพอธุรกิจเริ่มมีคนรู้จักค่อยขับเคลื่อนชื่อสินค้าหรือยี่ห้อสินค้าออกสู่ท้องตลาดแต่ไม่ได้หมายความว่าเอาตัวเองไปขายนะเพียงแต่สร้างชื่อเสร็จแต่สินค้าเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับเนี่ยคือรูปแบบมันจะไม่เหมือนธุรกิจอย่างอื่นแค่นั้นการเป็นผู้นำบริษัทนะไม่ใช่ผู้นำองค์กรนำบริษัทคือขายให้ตรงเนี่ยจะต้องมีความคิดอันแหลมคมเพราะว่าการแข่งขันธุรกิจแบบนี้นะไม่เหมือนธุรกิจอย่างอื่นจริงๆเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับผู้คนครับเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคที่มีตัวตนอย่างตอนแรกเราพูดถึงสินค้าเราออกท้องสู่ตลาดสู่ท้องตลาดไปวางขายตามร้านค้านั่นไม่มีความผูกพันถาวรนะเป็นความผูกพันฉาบฉวยกับผู้บริโภคเท่านั้นเองครับแต่ธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยนะสินค้าที่ออกไปสู่ท้องตลาดจะมีความผูกพันแบบถาวรได้เสียด้วยกับผู้บริโภคหรือกับสมาชิกนั่นหมายความว่าคนหนึ่งซื้อสินค้าไปปุ๊บมีการสะสมคะแนนเกิดขึ้นทันทีครับต่อชิ้นนึงเนี่ยก็จะสะสมที่เขาบอกว่า PV เห็นไหมสะสมครบตามเงื่อนไขบริษัทคืนผลตอบแทนให้สมาชิกคนนั้นๆไปเห็นไหมแต่ตอนแรกๆที่บอกว่าขายตามร้านค้าทั่วไปไม่มีการสะสมคะแนนเลยครับได้จ่ายเงินไปซื้อสินค้าได้สินค้ามาจบกันไปแต่เครือข่ายขายตรงมีความผูกพันระยะยาวฉะนั้นจิตใจของผู้ประกอบการจะต้องเขาเรียกเหนือธรรมดาไม่แค่พูดแต่ปากนะผมรู้หลายคนชอบบอกว่าคุณธรรมนำธุรกิจครับคุณธรรมนำธุรกิจนำธุรกิจกับผีอะไรบางทีสินค้ากล่องหนึ่งนะต้นทุน500ขาย 3,000 กว่างี้นี่ฮะคุณธรรมนำธุรกิจครับคุณจะบ้าหรือเปล่าจะแค่นี้ก็หลอกตัวเองแล้วฉะนั้นให้มันสมเหตุสมผลในสิ่งที่พูดออกไปถ้าเราไม่มั่นใจว่าเฮ้ยคุณธรรมนำธุรกิจจริงหรือไม่เราก็ไม่ต้องพูดหาคำอื่นมาพูดดีกว่าใช่ไหมผมเห็นเยอะนะคุณธรรมนำธุรกิจพอไปมาบริษัทเริ่มโตเริ่มบิดผิวเริ่มโยกสายงานสมาชิกเริ่มโยกสายอันนี้มันได้เงินเยอะอันนี้มันได้โหเดือนละเป็น 300,000 500,000 นี่เป็นล้านครับเดินไปเดินมาโหทำไมบริษัทต้องไปจ่ายเงินเป็นล้านต่อเดือนอ้าวหาเรื่องโยกสายงานเขาไปอยู่ตรงอื่นไอ้แบบนี้ก็มีแล้วก็บอกว่าคุณทำนำธุรกิจกับผีอะไรใช่ไหมแกต้องประเมินดีๆสำหรับผู้ประกอบการนะครับครับทีนี้ในเรื่องของคุณธรรมนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของวุฒิภาวะคุณวุฒิวัยวุฒิเอาตัวบิ๊กๆเลยคุณกายคิดว่าควรจะออกมาเป็นภาพรวมยังไงครับครับคุณวุฒิของคนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาวัดกันได้หรอกครับมันอยู่ที่อุปนิสัยใจคอแต่ละคนความสามารถแต่ละคนครับบางคนเขาบอกคุณวุฒิจบการศึกษาสูงสูงมากเลยไปเขาเรียกไปไม่รอดก็มีเยอะบางคนเนี่ยอาจารย์ศึกษาก็ไม่สูงแต่การทำงานเหนือชั้นทุ่มเทจริงจังจริงใจคำไหนคำนั้นไอ้แบบนี้เหนืออีกใช่ไหมเพราะเราไม่สามารถที่ไปบล็อกหรือไปสร้างคาแรคเตอร์ไปเขาเรียกไปสมมติอะไรขึ้นมาได้เพราะระบบเครือข่ายเขาตรงนี้มันสมมติความเป็นจริงเท่านั้นต้องเกี่ยวคนเนี่ยอันไหนที่เกี่ยวคนมากๆนะจะไปสมมติหลอกๆเขาไม่ได้หรอกได้เหมือนกันนะแป๊บเดียวเองในที่สุดนะความลับมันไม่มีในโลกครับเขาก็รู้เช่นเห็นชาติพอเขารู้โอ้คนนี้ไม่พูดอย่างที่ไม่ทำอย่างที่พูดเขาก็ไม่ศรัทธาเมื่อไม่ศรัทธาผู้คนก็ไม่ได้ตายจากนะหนีหายย้ายค่ายไปอยู่ที่อื่นนี่แหละเป็นแบบนี้แหละคือวงจรเครือข่ายขายตรงฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำองค์กรหรือบริษัทเองนะจะต้องมีคุณธรรมจริงๆนะครับครับทีนี้ในส่วนของธุรกิจเครือข่ายนะครับถ้าเกิดเราย่อส่วนลงมาจากตั้งแต่หัวหน้าคือเจ้าของนะครับลงมาอีกสเต็ปหนึ่งนั่นคือเรื่องของแม่ทีมครับคุณกายคิดว่าในส่วนของแม่ทีมเนี่ยตรงนี้เริ่มแหละเพราะว่าบางคนเนี่ยจะต้องอยากได้มาซึ่งตำแหน่งหรือว่าบางคนก็อยากได้มาซึ่งเงินอย่างเดียวบางทีก็อยากได้มาหัวโขนของตัวเองตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยล่อคุณกายมองว่ายังไงกับแม่ทีมครับครับคือแม่ทีมจำนวนมากเลยนะไม่ใช่จำนวนน้อยนะจำนวนมากเลยนะหลงทิศหลงทาง
ครับบางคนเนี่ยนะวุฒิภาวะคำว่าวุฒิภาวะผมไม่ได้บอกว่าการศึกษาสูงนะครับวุฒิภาวะในความสามารถความรอบรู้ในการทำอาชีพเครือข่ายขายตรงนั้นนั้นเนี่ยน้อยมากเลยความรู้ยังไม่เคยแตกฉานเนี่ยแต่อุปโลกตัวเองว่าเป็นแม่ทีมเป็นผู้นำเพราะว่าไปซื้อตำแหน่งไปเปิดรหัสเยอะเพื่อได้ตำแหน่งหมายความว่าไงคือได้เปอร์เซ็นต์ส่วนลดเยอะได้กำไรเยอะพูดง่ายๆนะก็ได้ตำแหน่งมาเพื่อให้คนเรียกว่าอาจารย์นั่งแต่ความสามารถมันไม่ถึงตรงนี้คือมีปัญหานะระยะยาวนี่ไปไม่รอดเหมือนกันนะครับยกเว้นคนที่มีโอ้ทุ่มเทหาข้อมูลความรู้ใส่ตัวเพิ่มมากขึ้นอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่คนส่วนใหญ่จะมีสักกี่คนนะร้อยนึงอ่ะที่ทำขยันขนาดนั้นอ่ะมันมีน้อยไงแค่ความเป็นผู้นำเนี่ยวุฒิภาวะเนี่ยมันต้องคิดเขาเรียกเป็นผู้นำตั้งแต่เส้นผมจัดจุดปลายเท้าครับนี่แหละความคิดต้องเป็นผู้นำการกระทำต้องเป็นผู้นำคิดอย่างไรที่บอกว่าคิดเป็นผู้นำคิดในสิ่งที่คนทั่วไปเขาไม่คิดสิแต่ต้องเป็นทัศนคติที่เป็นบวกแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยไม่ใช่คิดเรื่องบ้าๆบอๆเฮ้ยคนอื่นไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่เราคิดเรื่องบ้าๆบอๆแต่เอานำเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ไอ้แบบนี้ก็ไม่ใช่วุฒิภาวะของความเป็นผู้นำมืออาชีพผู้นำมืออาชีพต้องคิดเราต้องปฏิบัติได้ด้วยและถ่ายทอดให้คนที่เป็นสายงานหรือสมาชิกเรานำไปปฏิบัติได้ด้วยนี่คือเรื่องคิดแบบผู้นำทำแบบผู้นำไม่ได้แต่พูดนะคำว่าผู้นำไม่ใช่โอ้พูดเก่งโม้เก่งพูดเก่งอธิบายเก่งสอนเก่งแต่ทำไม่ได้อย่างนี้มันก็ล้มเหลวนะบางคนนะผมเคยได้ยินนะพวกแม่ทีมสมาชิกเล่าให้ฟังนะเนี่ยผู้นำบอกว่าทำนี้ผมคิดบวกลบคูณหารพวกนี้มันเพี้ยนนะคนไม่มีความรู้เลยคุณจะให้เขาทำนู่นทำนี่ได้ไงฮะครับความรู้พื้นฐานเบสิกคุณยังไม่ได้สอนเขาเลยโอ้ยให้สมาชิกใต้สายงานทำนู่นหาคนมาเท่านี้เท่านี้คุณจะบ้าหรือเปล่าหามาแล้วเป็นไงต่อไปอ่ะเมื่อเขาไม่มีความรู้อ่ะเป็นไงต่อไปให้เขาหามาอีกไอ้คนนู้นได้หามาอีกแต่เขาเองไม่สามารถที่รักษาได้ไงเพราะวุฒิภาวะความรอบรู้ยังด้อยน้อยเกินไปนะครับครับในบางส่วนนะครับของตอนนี้ที่เราคุยกันนะครับบางคนชั่วโมงนี้ได้เป็นแม่ทีมแล้วถามว่าระยะยาวที่เราอยากจะรักษาตำแหน่งนี้ไว้คุณกายคิดว่าเหล่าบรรดาแม่ทีมเนี่ยควรจะใช้เทคนิคอะไรในการเตือนสติตัวเองหรือว่าพูดคุยกับตัวเองให้ตำแหน่งนี้มันยืนยาวได้นานที่สุดครับคุณกายครับครับความเป็นผู้นำของคนเนี่ยนะครับตำแหน่งนะผมจะบอกให้นะไม่มีคุณค่าสักนิดสำหรับถูกแต่งตั้งขึ้นมานะมันถือว่าผู้ประกอบการหรือผู้บริหารแต่งตั้งคุณอยู่ในตำแหน่งนี้ครับแต่วุฒิภาวะคุณไม่ได้ไงไร้ประโยชน์นะมีแต่ตำแหน่งมีประโยชน์อะไรอ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยตำแหน่งต้องได้จากความสามารถฉะนั้นการรักษาฐานที่มั่นตำแหน่งยั่งยืนในระบบเครือข่ายขายตรงเราต้องรักษาฐานสมาชิกของเราเป็นหลักอย่าไปรักษาเขาเรียกยศถาบรรดาศักดิ์ที่ตัวเองถูกยกยอปอปั้นสมมติขึ้นมาแต่สมาชิกเราไม่ดูดำดูดีเลยไม่เติมเต็มให้เขาเลยไม่ส่งเสริมไม่สร้างความสำเร็จให้เขาเลยไม่ช่วยเลยอย่างนี้ไอ้แบบนี้นะเราไม่สามารถรักษาตำแหน่งความเป็นผู้นำเราได้แน่นอนนะครับครับทีนี้ในส่วนของการทำงานนะครับตรงนี้เอ๊ะพูดกันไปพูดกันมาบอกว่าโอ้โหแม่ทีมก็อยากจะทำให้มันดีแต่อย่างที่บอกไปลูกทีมไม่ช่วยเลยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเจอลูกทีมที่มันไม่ได้ดั่งใจจริงๆครับคุณกายครับในฐานะตำแหน่งแม่ทีมผู้นำต่างๆเนี่ยเราควรจะทำยังไงปล่อยหรือว่าจะมานั่งแก้ไขทีละคนดีครับครับคือการทำอะไรแล้วแต่นะการพูดคุยเนี่ยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมันต้องใช้จิตวิทยาครับเราจะใช้คนอย่าเรียกว่าใช้เลยเราจะขอความร่วมมือจากใครก็แล้วแต่ที่ทำงานด้วยกันเนี่ยนะที่เป็นสายงานของเราเนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือที่เกิดจากใจนะครับเขาไม่ใช่ลูกน้องคุณท่องไว้เลยเพราะเขาไม่มีเงินเดือนนี่ใช่ไหมถ้ากินเงินเดือนคุณอีกเรื่องนึงแต่นี่เขาไม่ได้กินเงินเดือนเลยเขาเข้ามาด้วยความสมัครใจฉะนั้นเราต้องขอความร่วมมือคนที่เป็นแม่ทีมหรือผู้นำจะขอความร่วมมือคนได้แสดงว่าเราต้องมีจิตใจกว้างขวางพอสมควรก็ต้องมีน้ำใจบ้างใช้คนทำงานต้องมีน้ำใจบ้างครับผมไม่ได้บอกว่าต้องจ่ายทุกมื้อทุกครั้งไม่ใช่แต่ให้มีบ้างพูดถึงนะอันโอกาสนั้นเหมาะสมใช้เขาทำงานเพิ่มเอาก็จ่ายเขาบ้างสมาชิกเขาต้องกินต้องใช้เพราะว่าเขาเองก็ไม่มีเงินเดือนเมื่อไม่มีแบบนี้เราต้องแสดงน้ำใจให้เขาเห็นวันหน้าเขาก็จะมีโอกาสที่จะมาร่วมเลียงเคียงหมอนเคียงบ่าเคียงไหลในการต่อสู้ร่วมกันเพราะถ้าเกิดคนกลุ่มนี้เขาเรียกมดงานถ้ามดงานไม่ขับเคลื่อนเราเคลื่อนอยู่คนเดียวความสำเร็จมันก็ไม่เกิดครับอาชีพเครือข่ายตรงนี้จะเรียกว่าเครือข่ายทำไมอ่ะเครือข่ายก็คือหลายคนช่วยกันทำงานไม่ใช่สามคนห้าคนนะคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนร่วมกันทำงานทุกคนเอางานนั้นมาลงตะกร้ารวมกัน
สุดท้ายก็มาแบ่งปันผลตอบแทนจากแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทนั้นๆนี่คือระบบเครือข่ายที่แท้จริงนะครับครับผมทั้งหมดนี้นะครับที่พูดมาก็คือเป็นในส่วนของการทำงานจริงๆนะครับที่จะให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับโดยเฉพาะในฐานะและตำแหน่งของผู้นำส่วนคนที่ยังไม่ได้เป็นผู้นำนะครับก็สามารถฟังแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดแข็งแรงพอแล้วที่จะยืนเป็นผู้นำก็น่าจะพร้อมให้กับคุณผู้ชมเสมอนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณกายไพรินนะครับกับข้อมูลดีๆเป็นอย่างสูงในวันนี้ครับขอบคุณกายครับและในช่วงนี้นะครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ภายในผู้หญิง B1 ดาราและพิตตี้ยุคใหม่ต่างเลือกใช้ B1 นะครับและก็สามารถติดตามรายการรวย24ชั่วโมงกับผมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ